สัญลักษณ์เป็นตัวนี้จากตารางเขาได้ทดสอบมาไหมครับมีไหมมีข้อมูลจากตารางในนี้ไหมมีไหมครับมีครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเราใช้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ใช้ 60% คูณ state y ครับคือ 0.6 6คูณกับเท่าไหร่นะ state y ครับ331 state y เพราะงั้นถ้าแทนค่าก็คือเอา 0.6 คูณกับ331 331นี้หน่วยเป็นอะไรนิวตันต่อตารางมีครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือเมกะปาสคาลอันเดียวกันได้เท่าไหร่ครับได้อะไรฮะได้198.60 นิวตันต่อตารางเก้าแปดจุดหกเมกะปาสคาลตรงนี้มีใครไม่ได้ตามนี้ไหมครับมีไหมไม่มีครับไม่มีนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับที่อาจารย์ทำมาเนี่ยสังเกตไหมว่ายังขาดค่าอะไรอยู่ครับยังขาดตัวไหนอยู่ครบหรือยังค่าคอมเพรสซีฟครับค่าอะไรครับค่าคอมเพรสซีฟครับทำไมถึงบอกว่าค่าแรงอัดเหตุผลก็เพราะว่าชิ้นงานชิ้นเนี้ยมันโดนทั้งดึงแล้วก็โดนทั้งอะไรด้วยกดหรืออัดเข้าไปด้วยเพราะงั้นมาเปิดดูครับว่าในตารางเนี้ยเขาให้มาเขาทดสอบมาไหมค่าแรงอัดทดสอบไหมครับทดสอบไหมไม่ได้ทดสอบเพราะงั้นก็หาครับ compressive yield strength